สวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็มาตัดกิ่งตอนค่ะพี่น้องกิ่งตอนลิ้นจี่นพ.1กิ่งใหญ่ๆกรรไกรน้อยๆก็เลยตัดยากแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่อยตัดไปนี่แหละค่ะตัดเอาไปปักชำไว้ค่ะนี่เด็ดใบเขาออกเนาะกิ่งเล็กกิ่งน้อยเขาก็ตัดออกก่อนค่ะพี่น้องแกะถุงเนาะที่ห่อขุยมะพร้าวนะออกก็แกะยากจักหน่อยค่ะค่อยๆเนาะมือเบาๆที่จริงต้องมีกรรไกรมาหนีบออกก็สิง่ายกว่ากันแต่กรรไกรไม่มี ก็เลยค่อยแกะไปนี่แหละค่ะดินก็เตรียมมาไว้แล้วใส่ถุงดำดินข้างคอกวัวค่ะดินลายไปเขาก็เอาออกเนาะเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่เอาให้ลึกๆหน่อยเวลาชําติดค่อยเอาไปปลูกค่ะพี่น้องอันนี้คือชําลงถุงดำไว้พักฟื้นตัวก็ว่าแม่นเนาะอนุบาลไว้ก่อนค่ะให้ต้นเขาแทงรากแล้วก็มีความแข็งแรงขึ้นนะเวลาไปปลูกก็จังง่ายค่ะพี่น้องบางทีเอาไปปลูกเลยเนาะช่วงหน้าฝนกับทางหญ้าทางยางเพื่อสิดูแลได้แบบนี้ชำลงถุงดำไว้ก่อนนี่ก็ทยอยต่อเรื่อยๆค่ะพี่น้องโบลายดอกเพื่อละเล็กละน้อยตามแห้งเฮานี่แหละค่ะพี่น้องหรือว่าบางทีมีคนมาขอซื้อแบ่งซื้อเนาะเขาก็แบ่งขายไปค่ะเพราะว่าต้นใหญ่ไม่ได้ส่งออนไลน์ค่ะพี่น้องแบ่งขายแถวบ้านนี่แหละค่ะก็ปลูกไปเรื่อยๆตอนเอาเองเนาะพี่น้องดีกว่าซื้อเขาค่ะเขามีแล้วเขาก็ตอนไว้นอกจากอยากได้ต้นกล้าอื่นแบบนี้เขาก็ซื้อบ้างเล็กน้อยมีคนช่วยค่ะพี่น้องพุ่นแลมโบ้ด้วยนี่มือก็อยู่แต่ในสวนนี่แหละค่ะพี่น้องก็ปลูกนั่นปลูกนี่ไปก็เฮาเฮ็ดสวนเฮาก็ต้องมาสวนบ่ไหวค่ะพี่น้องนั่งยองๆมาตั้งนานนั่งยองๆเนื้อยบาดนี่บ่เป็นหยังอันนี้ก็ใบลิ้นจี่รองเต็มนึงเพราะว่ายายสมเด็ดใบเขาออกเยอะกิ่งใหญ่ค่ะตอนแรกก็บ่ใหญ่ปานใดเนาะเพื่อออกรากออกหยังก็ใหญ่ขึ้นก็ดีคือกันค่ะพี่น้องรากก็เยอะเขาแทงรากไวต้นแข็งแรงแทงยอดเร็วเขากับปลูกเร็วงามเร็วค่ะพี่น้องนี่ต้นใหญ่แบบนี้เขากับใช้ไม้เนาะปักหลักแล้วก็เชือกมัดไว้ค่ะเขาสิได้ยึดลำต้นเวลาลมเวลาโดนนั่นโดนนี่ก็จังบ่กระทบกระเทือนพยุงลำต้นเขาไว้สิบ่ได้โยกซ้ายโยกขวาเอียงหน้าเอียงหลังแบบนี้เนาะเฮาซ้ำแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มค่ะพี่น้องกิ่งตอนลิ้นจี่โอ้แหละต้นเขาแทงรากเห็นได้จังรู้ว่าเขาแทงรากอันออกเนาะออกไปแบบนี้ออกดีออกหน่อยออกหลายเฮาก็เบิ่งยอดเขานี่แหละเบิ่งยอดเขาแตกยอดใหม่อยู่เบาะเนาะเพราะว่าเขายิ่งสมกันเด็ดใบเขาออกหลายค่ะมันต้องแตกใบแตกยอดขึ้นละอันนี้ก็บอกเป็นอย่างเนาะเขาปลูกทดแทนกันได้การปลูกก็มีตายบ้างรอดบ้างเป็นธรรมดาค่ะบอกเป็นอย่างปลูกทดแทนกันได้ค่ะพี่น้อง
มื้อนี้ก็ปักชำไปตัดมาแล้วเนาะ4 กิ่งค่ะพี่น้อง4 กิ่งใหญ่ๆเลยก็ปักชำไว้ปักหลักมัดเชือกทุกต้นทุกกิ่งเพื่อความแข็งแรงแล้วก็จังใดล่ะพี่น้องความมั่นใจนะเขาจะไปหันไปนี่เวลาฝนมาแป๊บเดียวเนาะล่มเด้เคยเลยยายสมก็ได้แบบมัดเนี่ยวางไว้เนี่ยโอ้ยล่มละเนระนาดมีเบิดก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมแล้วก็เบิ่งคลิปให้ยายสมเนาะคลิปบ้านๆเห็ดสวนบ้านๆง่ายๆนี่แหละเนาะไม่มีใครเป็นเจ้านายเฮาเป็นเจ้านายของตัวเฮาเองค่ะพี่น้องอยากเห็ดยามใดอยากเศร้ายามใดก็แล้วแต่ไม่มีใครว่าอะไรนะคะเห็ดเอาค่ะแต่ช่วงนี้ก็ร่างกายก็บ่ค่อยแข็งแรงเนาะแก่แล้วด้วยทำอะไรก็ลำบากโบคือตะกี้ค่ะพี่น้องผ่านไป1 ปีก็กำลังก็ลดลงเรื่อยๆพี่น้องเออโมเมนต์ได้ผ่านไปเพิ่มขึ้นนะปี66 67 68ปัดโอ้ยกำลังเพิ่มขึ้นปฏิกิริยามันก็โมเมนต์แล้วเนาะกำลังคนเฮามันก็ลดลงแบบนี้แหละค่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ